สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคุณตังมัมแอนด์มีอีกแล้วนะครับในวันนี้คือลูกค้าบอกมาเยอะมากว่าอยากเห็นตัวจริงเพราะว่าเห็นในคลิปเห็นในรูปภาพมันไม่ชัดเจนนี่เลยครับผมมารีวิวให้ดูแล้วกับกระเป๋าเดินทางที่น่ารักมากๆตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางรูปสัตว์ธรรมดาธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาคือลูกค้าพอเห็นฟังก์ชันแล้วเนี่ยบางคนตกใจมากเลยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยเริ่มจากลวดลายก่อนครับดีไซน์ของกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้มีทั้งหมด4ดีไซน์นะครับจะมีเป็นสิงโตพี่ช้างพี่ลิงแล้วก็พี่หมีทุกตัวเนี่ยจะทำได้เหมือนกันหมดนั่นก็คือเป็นกระเป๋าเดินทางอันที่2เนี่ยสามารถที่จะบังคับวิทยุได้สามารถที่จะใช้รีโมทคอนโทรลครับแล้วก็บังคับวิทยุได้อย่างเวลาที่น้องรอเครื่องบินในสนามบินเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ไกลมากเลยนะผมเคยเทสเนี่ยมากกว่าประมาณ 20-30 เมตรยังสามารถที่จะคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลธรรมดาได้กับกระเป๋าเดินทางแบบนี้ wow. ส่วนฟังก์ชันต่อมาเนี่ยครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการร้องเพลงคาราโอเกะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ทุกใบจะมีไมโครโฟนให้นะครับน้องสามารถจะร้องเพลงคาราโอเกะให้และพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยกระเป๋าเดินทางพวกนี้ทุกตัวจะมีไมโคร HD card ขนาด1กิกพร้อมเพลงให้อีก8เพลงน้องสามารถที่จะร้องเพลงได้หรือถ้าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดาวน์โหลดใน YouTube มาแล้วก็เอามาใส่การ์ดสามารถที่จะร้องเพลงได้ตามเพลงที่น้องต้องการนะครับ wow. ฟังก์ชันต่อมาก็คือจะมี USB port เราสามารถที่จะใช้เจ้ากระเป๋าเดินทางตัวนี้เป็นในส่วนที่เป็นลำโพงเหมือนกับลำโพงขยายเสียงทำให้ดังขึ้นคือเราสามารถจะเล่นเพลงใน USB หรือว่าในไฟล์ที่เชื่อมกับพอร์ต USB ได้ wow. นะครับแล้วก็ยังไม่จบครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือจะมีบล็อกหยอดครับจะมีบล็อกต่อครับโทษครับเป็นบล็อกต่อที่สามารถที่จะต่อด้านหน้าเนี่ยเล่นได้เป็นเลโก้ตัวใหญ่ได้ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานนะครับสามารถใช้กับเลโก้ที่เป็นบล็อกใหญ่ได้ด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ wow. นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดีกว่าครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับตัวล็อกกระเป๋าเดินทางตัวนี้แข็งแรงครับเป็นพลาสติกแข็งแรงมี2ตัวซ้ายขวานะครับด้ามจับก็เป็นด้ามจับที่รองรับน้ำหนักได้เยอะลูกค้าอยากดูมากเลยว่าภายในเป็นยังไงก็เป็นกระเป๋าเดินทางจริงๆนะฮะสามารถบรรจุสัมภาระได้เต็มที่ตอนนี้มีช่องใส่เสื้อผ้าตัวเล็กนะฮะเห็นกว้างครับในส่วนที่เป็นเครื่องยนต์กลไกมีนิดเดียวเองอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ก็เป็นใช้งานเป็นกระเป๋าเดินทางปกติสามารถขึ้นเครื่องบินได้ใส่ขนมหรือใส่เสื้อผ้าได้แต่ก็ต้องระวังข้อบังคับของสายการบินด้วยพวกของเหลวหรืออะไรก็ยังห้ามขึ้นนะครับพอเรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับตัวนี้ที่บอกไว้ว่ามีบล็อกหยอดตัวนี้เป็นบล็อกเป็นบล็อกต่อมาตรฐานครับตัวนี้เป็นบล็อกต่อสามารถที่จะมาต่อด้านหน้าได้หลายตัวตัวนี้เป็นสามารถใช้ของมาตรฐานได้นะครับรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับกระเป๋าเดินทางอย่างตัวนี้เป็นลายพี่ลิงก็จะเป็นหน้าพี่ลิงถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นลายพี่สิงโตก็จะเป็นหน้าพี่สิงโตครับไมโครโฟนมีให้ซึ่งกระเป๋าเดินทางทุกใบนะครับจะมีช่องใส่ไมโคร SD การ์ดด้านนี้นะแล้วก็มีช่องใส่ไมโครโฟนแล้วก็ไมโครโฟนเสียบตรงนี้ได้ถ้าเรามี MP3 แล้วก็เปิดเพลงเอามาเสียบตรงนี้เป็น USB สามารถเร่งเสียงตรงนี้ได้ครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นกระเป๋าล้อลากตัวนี้ก็สามารถลากได้ปกติผมเคยทดลองนะครับตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ประมาณ8กิโลก็ยังสามารถมีน้ำหนักอยู่8กิโลถ่วงไว้เนี่ยยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยควบคุมวิ่งได้ปกติ wow. นะครับถ้าอยากจะร้องเพลงก็เสียบไมโครโฟนเข้าไปตรงนี้ก็เป็นขาไมค์อะครับเป็นขาไมค์ตั้งไมค์ได้จะร้องเพลง Let It Go อะไรก็ได้ครับแล้วแต่น้องๆชอบนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับสามารถที่จะรีชาร์จได้ใส่ทางด้านล่างนะครับใช้ USB ชาร์จใช้เป็นพวก power bank หรือว่าที่ชาร์จมือถือก็ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ
การรีวิวกระเป๋าเดินทางยอดฮิตตัวนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม